ค่ะก็มีเพื่อนๆมาแหละจริงๆก็รับรอบ2หมายถึงว่าปริญญาตรีรับแล้วแล้วก็ได้รับปริญญาโทแล้วมันก็เลยชิลๆค่ะใครสะดวกมาก็มากันอุ้ยจีบอกค่ะว่าไม่เอาช่อดอกไม้แต่เอาแบงค์เอาเป็นแบงค์แทนค่ะเพราะว่าจะได้เอาแบงค์ไปทำบุญนะคะเพราะว่าจีจะทำบุญเหมือนบ้านคนพิการพลภาพนะคะกับเรียนด้วยนะคะวันที่21มีนาคมเนี้ยค่ะก็อยากจะได้ระดมทุนหน่อยเพราะว่าจะเอาซื้อของพวกการแพทย์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารเขากันแต่เป็นของขวัญที่เราได้จากคนแล้วเป็นยาก็ไปทำบุญใช่ค่ะเพราะว่าเดือนหน้าก็วันเกิดจีแล้วจีก็เลยตอนแรกจะมีงานช่วงวันเกิดแต่ไม่ทราบว่าจะแคนเซิลหรือเปล่านะคะก็เลยจะเปลี่ยนเป็นวันที่21มีนาคมค่ะจะไปทำบุญจริงๆเราทำบุญแบบนี้คือถ้ามันแบบช่วงวันเกิดจีก็อยากจะทำให้มันแบบว่าพิเศษหน่อยแทนการจัดงานวันเกิดเพราะจีเป็นคนแบบปาร์ตี้ไม่แบบจัดงานวันเกิดไม่เก่งเลยก็เลยคิดว่าสายบุญน่าจะเรียกคนมาแล้วก็น่าจะได้อะไรดีๆมากกว่าค่ะกว่าการที่แบบว่าเอาเงินไปทำแบบจัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเคยคิดไกลเมื่อก่อนคิดถ้าตอนเด็กๆแต่ว่าจะเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับสุนัขพอชอบสุนัขแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เรายังไม่ได้ stable ขนาดจะสามารถตั้งมูลนิธิได้ถ้ามีอนาคตอะในข้างหน้าอาจจะอยากทำค่ะตอนนี้ขอช่วยเหลือใช่จริงๆว่าก็เป็นกระบอกเสียงด้วยแหละเพราะว่าเราก็จะเหมือนบอกทาง Instagram ด้วยค่ะแล้วก็จะบอกซ้ำก็ถ้าใครแบบว่าอยากจะช่วยกันบริจาค10 20บาทก็ได้ค่ะเพราะว่าจะได้เอาไปซื้อเครื่องมือกันเพราะว่าครั้งที่แล้วไปบริจาค ก็ได้แบบเป็นแสนกันแต่ว่าซื้อของยังไงเขาก็ไม่พอเพราะว่าเขาเป็นแบบบางคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องแบบใช้ของเครื่องมือการแพทย์เยอะหน่อยเราเลือกสถานที่เองใช่ค่ะเพราะว่าอยากจะหาที่ที่คนอาจจะไม่ได้ไปเยอะมากที่นี่มันจะเป็นเหมือนที่คนพิการทุพพลภาพอะค่ะเป็นแบบอยู่บางปะกงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเหมือนเขาจะพิการด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคนอาจจะไม่ได้ไปกันเยอะไม่ได้เข้าไปป้อนอาหารตอนนี้จิตไปป้อนครั้งที่แล้วอ่ะเหมือนเขาไม่สามารถจะกินได้ด้วยแล้วพอเราป้อนให้เขาก็แบบร้องไห้แล้วก็แบบพูดขอบคุณครับอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบมันอย่างน้อยมันก็ดีเนอะถ้าสมมติแบบชวนเพื่อนๆมาร่วมทำบุญอะไรเงี้ยกันมันน่าจะทำให้แบบอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอะค่ะ Google อย่างเดียวเลยเพราะว่าGoogle ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทำบุญมูลนิธิพวกเด็กๆอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นที่นิยมคนน่าจะไปกันเยอะแล้วเราก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าไปอ่านข้อมูลมาว่าที่ไหนคนไม่ค่อยไปกันหรือว่าที่จริงอยากจะไปที่ไกลกว่านี้แต่ว่ามันคงจะลำบากก็เลยแบบว่าเอาประมาณตรงนี้แล้วกันคนก็แบบของมันก็ยังไม่พอเพียงสำหรับผู้ป่วยที่นั่นนะสนับสนุนค่ะก็มีช่วยเงินทุนครั้งก่อนก็เอาทีมเขามาช่วยกันบริจาคแล้วก็ไปบริจาคกันที่นั่นด้วยค่ะตอนนี้ยอดประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยังไม่เยอะเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแบบค่อยๆไม่มีเวลาเหมือนประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยคงต้องประชาสัมพันธ์เพื่อนๆกันเองก่อนบริจาคได้นะค่ะก็ประชาสัมพันธ์กันเองก่อนค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยก็จะส่วนตัวก็จะใช้เงินเหมือนว่าที่ได้จากงานศพคุณพ่อด้วยจะเอาไปทำบุญตรงนี้ด้วยค่ะในวันพี่โอ้ก็ไปลงรูปมันก็โอเคไปเลยก็ลงไปแวบนึงอะค่ะแล้วก็ลงใน Facebook มันเป็นส่วนตัวเลยค่ะก็เลยไม่ลงดีกว่าก็แค่นั้นแหละลงแวบนึงแล้วก็ลงไปที่เขาไม่ถ่ายแล้วว่าไม่เห็นโดนด่าแล้วไม่หรอกก็แบบมันก็เป็นโมเมนต์แบบที่แบบโอเคอะค่ะไม่ได้แบบกลัวอะไรก็เลยแอบลงนิดนึงแล้วก็ลบทิ้งค่ะเพราะว่าไม่ลงดีกว่าทำไมเราถึงไม่กล้าลงไอ้จริงจริงก็เขินอะเขินนะพอลงไปก็นั่งคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาลบดีกว่าจริงๆพี่คงห้ามนะก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ได้แบบว่าเอาลงไงแต่ว่าด้วยความ Facebook จริงๆค่อนข้างจะ private แต่ว่ามีเพื่อนๆพี่อยู่ก็เลยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เอาไปแชร์สาธารณะก็เก็บไว้ดูพี่ตันจิตแอบเสียดายไหมคะแบบเป็นโอกาสดีๆของเราแต่คือเราเลือกที่แบบจะไม่ลงว่าเราลบแล้วเราก็รู้สึกโอเคแล้วสบายใจมากกว่าเพราะบางทีมันก็ feedback มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ได้เนาะเราก็แบบก็แฮปปี้ของเราแล้วแค่นั้นก็พอค่ะแต่แอบถามว่าพี่โอ้มีอะไรพิเศษให้เราแค่แวบมาก็ดีใจแล้วนะคะก็ตัวแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะมาหรือเปล่าก็เลยถามแหละว่าว่างมาหรือเปล่าแต่พี่เขาก็เจียดเวลามาแวบนึงแล้วก็แบบรีบออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขามาเซอร์ไพรส์เราค่ะก็ต
็ทราบแหละค่ะว่าจะมาแต่ว่าก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แบบว่าคอนเฟิร์มกับพี่ๆก็บอกพอเขามาก็มาถ่ายรูปก็กลับจริงๆแล้วคุณพี่ทำงานที่ไหนก็แวบๆเนี่ยค่ะแต่ว่าพอคิดแล้วมันไม่เอาดีกว่าอะไรถึงทำให้เราที่แบบว่าไม่อยากไปบ้านไม่ชินมั้งคะมันแบบเขินอะแล้วก็ไม่ชินเลยแล้วก็ลบไปก็รู้สึกสบายใจกว่าเยอะเลยเพราะเวลาเราลบเรากลัวฟีดแบ็กหรือเปล่าด้วยค่ะเพราะไม่เคยลงเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจกว่าพอเราลบแล้วเฮ้ยสบายใจกว่าเยอะเลยอะลงแล้วไม่สบายใจเลยอะลบดีกว่าสบายใจจังเลยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราลงส่วนตัวด้วยเราไม่ได้อยากจะให้คนเห็นแบบเฮ้ยถ้าคนมาเห็นไม่เอาดีกว่าเก็บไปดูดีกว่าเห็นไวคือเรากลัวโดนถล่มจริงๆว่าคงไม่มีใครถล่มภาพปัจจุบันนี้นะแค่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่สบายใจมากกว่าไม่ลงดีกว่าเป็นเพราะว่าเราได้ตกลงกันไปแล้วเราเลยไม่สบายใจที่เราลงไปเราไม่ได้ไปถามพี่เขาก่อนเราก็เลยแบบเอ๊ะลงไม่ลงดีกว่าลบดีกว่าไม่สบายใจอะไรมีระยะเวลาไหมจะลงเมื่อไหร่ไม่มีค่ะไม่มีหรอกโอ้ยไม่มีเลยค่ะไม่มีแล้วแต่เลยค่ะแต่ว่าคงไม่ลงหรอกพอลงแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยอ่ะจริงๆก็เลยไม่ลงดีกว่าใช่จริงๆสบายใจกว่าแฮปปี้กว่าค่ะรู้สึกไหมเซฟตี้กว่าเยอะเลยค่ะถือว่าลงเองก็แค่พี่โอมาก็โอเคแล้วดีใจค่ะดีใจพี่เขาก็อู้สารมาเพราะว่าแบบเห็นถ่ายหนังแบบตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีห้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แวบมาได้จริงๆอู้ดีใจมากไม่ต้องให้อะไรเพราะจริงๆก็บอกแล้วว่าไม่เอาอะไรปีนี้ไม่ขออะไรแค่มาแสดงความดีๆแล้วก็พวงมาลัยตังค์แค่นั้นก็